ขอถามอย่างนี้ก่อนนะคะว่าการที่แคนดิเดตนายกนะคะตอนนี้เนี่ยบางพรรคก็ลงปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งบางพรรคก็ไม่ได้ลงปาร์ตี้ลิสต์เลยนะคะสรุปแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกับการตัดสินใจเข้าไปกาบัตรเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนยังไงเพราะว่าคือณเวลานี้เราจะเข้าไปเลือกตั้งเราดูตัวบุคคลดูกระแสพรรคดูนโยบายใช่ไหมคะแต่เราจะดูไหมคะว่านายกจะเป็นส.ส.ด้วยหรือเปล่ามีผลยังไงแค่ไหนคะอาจารย์คะคือผมเรียนอย่างนี้ครับว่าระบบเลือกตั้งที่เราเรียกกันเป็นชื่อเล่นง่ายๆว่าหารร้อยเนี่ยนะครับที่คุณพี่ภูอธิบายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่ว่ามันไม่มีการเปลี่ยนจากระบบที่เราเคยใช้ตอนปี2562เนี่ยครับคือจริงๆระบบนั้นไม่ได้มีอันที่นิหารอะไรเลยมันเป็นระบบสัดส่วนนะมีหลายคนเตือนละบรรดาคนที่เป็นเบอร์ต้นๆของพรรคเพื่อไทยในตอนนั้นน่ะอย่าไปลงในบัญชีรายชื่อเพราะว่าถ้าไปลงในบัญชีรายชื่อด้วยความเป็นสัดส่วนเนี่ยเมื่อไปพิจารณาดูแล้วเขตต่างๆของพรรคเพื่อไทยเทียบกับสถิติที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้คะแนนต่ำกว่าโควต้าจำนวนมากเพราะฉะนั้นจะได้คะแนนต่ำกว่าโควต้าจำนวนมากอาจจะมีโอกาสได้เขตเกินซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วจะไม่ได้ในบัญชีรายชื่อเลยแต่นั่นมันคือระบบเก่าพอเปลี่ยนมาเป็นระบบใหม่นี่นะครับผมเข้าใจว่าความกริ่งเกรงในลักษณะดังกล่าวอาจจะยังคงมีอยู่สำหรับคนที่จะถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีที่เรียนว่าเป็นระบบไฮบริดหรือว่าเป็นระบบผสมระหว่างระบบเดิมที่เคยใช้ในตอนปี62กับระบบที่เคยใช้นะครับในตอนปี44-48นะครับแล้วก็ปี50-54ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ2540-2550เนี่ยเพราะว่ามันมีหลายอย่างครับที่ยังไม่ได้ถูกสลัดหลุดออกไปจากระบบที่ใช้ในการเลือกตั้งตอนปี62สิ่งที่คุณพิภูอธิบายไปเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่เป็นไฮบริดก็คือเรื่องของมาตรา88 89 159ที่พูดถึงนั่นแหละว่าเอาล่ะนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.แต่จะต้องได้ถูกเสนอชื่อนะครับไม่เกิน3รายชื่อจากพรรคการเมืองอันนี้เป็นหนึ่งในไฮบริดพอเป็นแบบนี้ไปผนวกกับสิ่งที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เรื่องความกริ่งเกรงว่าถ้าเกิดไปอยู่ในบัญชีรายชื่อเนี่ยชรอยมันจะมีโอกาสได้หรือไม่ได้มันจะทำให้มีความย้อนแย้งกัน2ลักษณะความย้อนแย้งในลักษณะหนึ่งก็คือบรรดาพรรคที่อ้างตนว่าฉันเป็นประชาธิปไตยเนี่ยพูดอยู่เสมอว่านายกต้องเป็นส.ส.ถ้าเกิดสมมตินายกไม่เป็นส.ส.เนี่ยมันก็ดูไม่ดีไม่เกี่ยวข้องกับสภาไม่มีความเป็นผู้แทนอยู่ดีๆก็ลอยมาโดยที่ใครก็ไม่รู้ไปเขียนเอาว่าเอาให้เสนอชื่อเป็นลักษณะเหมือนบัญชีแล้วก็เอาคนจากในรายชื่อเนี่ยมาลงมติกันแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยมีประชาชนเป็นประมุขระบบรัฐสภาความย้อนแย้งอยู่ตรงนี้ครับว่าพอถึงเวลาปั๊บคุณไม่เอาชื่อไปใส่ในบัญชีรายชื่อหรือไม่ไปลงเขตก็เท่ากับว่าเลือกความย้อนแย้งนั้นไม่เป็นส.ส.ก็ได้เนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญเปิดช่องให้ความย้อนแย้งในอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมกลับก็คือว่ากลัวไงครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าไปลงในบัญชีรายชื่อแล้วเกิดสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรตอนนี้ต้อง350,000นะครับถึงจะได้มา1รายชื่ออาจจะต้องแย่งกันเป็นหมื่นๆเลย2หรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความย้อนแย้งตรงนี้กลัวว่าจะไม่ได้แบบตอนที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะมันจะไปพ่วงกับความย้อนแย้งประการที่3ในเมื่อพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะแลนด์สไลด์ถูกไหมครับถ้าแลนด์สไลด์ได้310เสียงตามแบบที่ท่านบอกกันจริงๆเนี่ย310สมมุตินะว่าได้คนละ 50,000 เนี่ย 50,000 คูณ300มันเป็นเท่าไหร่ครับเอา 350,000 จะได้มา1คนในบัญชีรายชื่อคนที่เป็นเบอร์ต้นๆน่ะ10เบอร์แรกยิงไม่ดี20เบอร์เนี่ยได้ด้วยซ้ําไปถ้าหากว่าคนที่เขาไปเลือกในเขตเขาเลือกซ้ําในบัญชีด้วยถูกมั้ยมันมีความย้อนแย้งถึง3ประการ1ท่านบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องเป็นส.ส.แต่ท่านก็ไปเลือกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนี่ก็รัฐธรรมนูญก็บอกให้แค่ว่าเสนอชื่อโดยพรรคการเมืองเท่านั้น2ก็คือว่าเฮ้ยต้องเป็นส.ส.อ้าวปรากฏว่าท่านก็ไปอ้างเอาว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติว่าลงแล้วไม่ได้เป็นส.ส.เนี่ยจะเดือดร้อนอีกจะดูไม่ดีว่าระดับหน้าพรรคลงไปยังไม่ได้เลย3ท่านก็พูดว่าเฮ้ยในบริบททั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันจะได้คะแนนเยอะแยะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไปลงในบัญชีรายชื่อมันมีโอกาสที่จะไม่ได้คะแนนไปจะดันยาเลยเอ้าทั้งหมดเหล่านี้ที่พูดกันเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าท่านสามารถที่จะเป็นส.ส.ได้และท่านจะแสดงนัยยะในความเป็นส.ส.ถามว่ามันดีกว่าไหมผมว่านะสำหรับผมเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยมีสัดส่วนเป็นประมุขในระบบรัฐสภาในบ้านอื่นเมืองอื่นเขาก็มักจะเลือกคนที่เป็นส.ส.แหละที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี
หัวหน้าพรรคเองก็ต้องเป็นส.ส.อันนี้โดยทั่วไปแล้วมันเป็นหลักแต่ถามว่ามันควรจะมีข้อยกเว้นได้ไหมครั้งหนึ่งครับร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่ผ่านคือร่างที่อาจารย์วรศักดิ์เป็นประธานเนี่ยใช้วิธีเป็น2ขยักครับขยักแรกถ้าเกิดใช้เสียงข้างมากอย่างง่ายเลยก็เรียกว่า simple majority เนี่ยนะครับก็คือแค่เกินกึ่งของสภาอันเนี้ยก็ต้องเอาส.ส.เป็นแต่ถ้าจะเอา supra majority ก็คือเสียงข้างมากพิเศษจะเป็น2ใน3 3ใน4อะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านก็ไปเอาคนนอกมาได้แต่ต้องมาลงมติกันในสภาซึ่งเป็นสภาที่เป็นผู้แทนของราษฎรก็คือบรรดาส.ส.ทั้งหลายแบบเนี้ยมันจะเป็นข้อยกเว้นที่เหมาะสำหรับประเทศไทยเพราะอะไรเพราะประเทศไทยมีคนไม่อยากจะเป็นส.ส.แต่อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดานายทหารชั้นผู้ใหญ่ผ่านการปฏิวัติรัฐประหารนะครับเหมือนที่คุณพี่ภูอธิบายนะว่าพลเอกประยุทธ์แปลงกายมาอยู่พรรคพลังประชารัฐแต่ตอนนั้นท่านไม่ได้อยู่นะครับท่านแปลงกายมาเป็นคนที่ถูกเสนอชื่อในพรรคพลังประชารัฐถูกไหมครับตอนนี้แปลงกายมาอยู่ในพรรครวมไทยสร้างชาติแต่ก็จะยังคงอยู่ในระดับที่เป็นผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นจะไม่ลงมาเป็นส.ส.นั่นก็แปลว่าในบ้านเมืองเราเนี่ยมันมีคนชุบตัวแปลงกายเพื่อจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่ผ่านการเป็นส.ส.อยู่พอสมควรถามว่ามันขัดกับหลักของระบบรัฐสภาไหมมันก็ขัดอยู่บ้างแต่เพียงแต่ว่าเราสร้างข้อยกเว้นได้ซึ่งการมีบัญชีเนี่ยมันเป็นข้อยกเว้นอย่างหนึ่งการเสนอรายชื่อแบบที่คุณวิทย์อธิบายให้ฟังว่าตามมาตรา88 89และ159เนี่ยนะมันเป็นข้อยกเว้นอย่างหนึ่งแต่มันมีข้อยกเว้นอีกอย่างหนึ่งซึ่งใครๆเขาไม่ทำกันนะครับน่าจะเป็น Thailand only นะครับก็คือเรื่องของมาตรา272นะครับที่คุณอรการวิภูอธิบายให้ฟังเหมือนกันว่าให้สว.มาร่วมกันลงมติให้ได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นอีกคำรบหนึ่งครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับว่าเป็นส.ส.หรือไม่เป็นส.ส.เอาแต่แค่เพียงว่ามีรายชื่อที่ถูกเสนอโดยพรรคการเมืองแล้วมันมีอีกขยักหนึ่งรายชื่อที่จะถูกเสนอท้ายที่สุดในสภาเพื่อลงมติให้เป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆเนี่ยมันจะต้องถูกหยิบมาจากรายชื่อที่ถูกเสนอโดยพรรคการเมืองที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า5%หรือตั้งแต่25คนส.ส.ขึ้นไปอันนี้ก็เป็นความเกรงใจของบางพรรคเช่นพรรครวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์เนี่ยว่ากันว่าก็ยังเกรงอยู่เกิดท่านได้23 24คนทำไงอ่ะเกิดท่านไปลงในปาร์ตี้ลิสต์แล้วท่านเป็นหนึ่งในปาร์ตี้ลิสต์เกิดเขาไม่เรียกท่านไปเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยท่านเป็นส.ส.ท่านต้องไปเป็นส.ส.ฝ่ายค้านเนี่ยอยากกระนั้นเลยเอาเพื่อความปลอดภัยของตัวเองอยู่แค่ในระดับถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีดีไหมท่านถามว่าโดยรวมถ้าเกิดเอาแบบฟันธงทุบโต๊ะง่ายๆสั้นๆไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.เพราะรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้แต่ในระบอบประชาธิปไตยมีศักดิ์ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภามันน่าจะดูดีมากกว่าถ้าหากว่าเป็นส.ส.เพราะว่ามันสอดคล้องกันกับหลักการในระบอบนี้ในระบบนี้ที่นานาประเทศเขาใช้กันครับแต่ที่อาจารย์วิเคราะห์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้ว่าบางคนมองว่านายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งที่สูงส่งกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.แล้วข้ามมาเลยได้แบบนี้เนี่ยบางทีมันเป็นการดูถูกประชาธิปไตยดูถูกประชาชนไหมครับใช่ผมเคยพูดอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในส่วนของพลเอกประยุทธ์กับในส่วนของคุณเศรษฐาในส่วนของพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านพูดอยู่เสมอผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะแล้วตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งมาภายหลังจากปี2562ท่านไม่ค่อยจะให้ความสำคัญให้คุณค่ากับสภาและท่านมักจะพูดในแง่ของการติติงว่ากล่าวนะครับหรือว่าเสียดสีในส่วนของส.ส.พวกท่านเป็นส.ส.นี่ใครขอเรื่องล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในยะที่ท่านพูดผมมองว่าท่านเห็นว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตำแหน่งไพรม์ในบรรดามินิสเตอร์ทั้งหลายในบรรดารัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยอยู่สูงกว่าตำแหน่งส.ส.เพราะฉะนั้นจะต้องลดตัวลงมาเป็นส.ส.ทำไมในส่วนของคุณเศรษฐาเนี่ยท่านก็พูดชัดเจนว่าผมจะเป็นแค่นายกนะอย่างอื่นไม่เป็นนั่นก็แปลว่านายกรัฐมนตรีนี่คือยอดของการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งอาจจะรวมไปพาดผ่านถึงฝ่ายนิติบัญญัติด้วยเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเป็นแค่นี้ก็พอแล้วแต่คุณแพทองธารผมไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดไม่รู้ว่าท่านจะมองแบบเดียวกันหรือเปล่านะครับมองไปอาจจะมองไปในลักษณะที่คุณอาเคยเป็นก็คือว่าทำไมต้องเป็นส.ส.ล่ะแต่ว่าตอนนั้นคุณยิ่งลักษณ์ก็เป็นส.ส.นะครับแล้วคุณยิ่งลักษณ์ถึงจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแม้ว่าท่านจะตอนนั้นเนี่ยเพิ่งเคยลงครั้งแรกก็ตามฉะนั้นผมก็เลยมองในยะนี้ว่าท่านอาจจะดูถูกความเป็นส.ส.กันหรือเปล่าซึ่งแบบนี้ดูถูกประชาชนด้วยแล้วก็ดูถูกระบอบประชาธิปไตยมีศักดิ์สูงบนรุ่งในระบบรัฐสภาที่เขาใช้กันเป็นหลักว่ายังไงหลักต้องเป็นส.ส.ยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าบ้านเมืองมันวุ่นวายมากตีกันมาก
ก็ใช้อย่างที่ผมบอกซูเปอร์มาจอริตี้นะครับเสียงข้างมากพิเศษแต่ต้องเป็นเสียงข้างมากพิเศษธรรมดาส.ส.ร่วมกันในการคิดพิจารณาว่าจะเอาคนนอกเข้ามาผ่อนปรนดีไหมเพื่อจะหาทางออกให้กับบ้านเมืองจะได้ไม่เปิดช่องทำให้เกิดการรัฐประหารหรือบรรดานายพลเอกนะครับทั้งหลายเนี่ยจะหาช่องเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้อาจจะพอเป็นไปได้เป็นข้อยกเว้นแต่ก็ต้องเอาหลักก่อนนะครับครับอาจารย์เจตคิดลึกเกินไปหรือเปล่าครับจริงๆแล้วบางท่านอาจจะมองว่ากระแสดีก็เลยเข้ามาเป็นคันดิเดตแต่ถ้าสุดท้ายเกิดแพ้จริงๆก็แค่เผื่อทางออกแล้วก็กลับไปทำหน้าที่เดิมคุณเศรษฐากลับไปบริหารอสังหาริมทรัพย์เหมือนเดิมคุณอุ๊งอิ๊งก็ออกไปทำงานเหมือนเดิมแต่อาจจะยังมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยซึ่งไม่ได้ผูกพันทางการเมืองในแง่กฎหมายอะไรคือพูดง่ายๆว่าที่ไม่ลงส.ส.เพราะหาทางออกเผื่อไว้เผื่อไม่ชนะคือทางออกเผื่อในทางอื่นเนี่ยผมคิดว่าพอเป็นไปได้แต่มันเหมือนกับเวลาเราเล่นกีฬาเราจัดแผนการรบใช่ครับมันต้องมีเรื่องของการถอยแม้กระทั่งนักมวยต่อยกันไม่มีใครเดินหน้าอย่างเดียวมันก็ต้องเผื่อทางถอยในเรื่องของการรบมันก็ต้องมีแผนสำรองว่าถ้ามีความจำเป็นต้องถอยแต่แผนถอยประเภทไม่ยอมเข้าร่วมในบางสิ่งบางอย่างที่มันถือว่าเป็นหลักสำคัญของการเล่นกีฬาหรือเป็นหลักสำคัญของการรบมันเท่ากับว่าเป็นนักกีฬาที่ไม่มีจิตวิญญาณของความเป็นนักกีฬาคือไม่มีสปิริตเป็นนักรบที่ไม่มีจิตวิญญาณของความเป็นนักรบแบบนี้เนี่ยใครจะให้ท่านเล่นกีฬาใครจะให้ท่านเป็นนักรบก็ต้องไปคิดหนักนะครับใครจะอยากให้ท่านเป็นก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าการที่จะเป็นส.ส.โดยเฉพาะอย่างยิ่งของบรรดาคนที่โฆษณาทั้งหลายอ่ะว่าไม่ได้มันต้องเป็นส.ส.สิเฮ้ยระบอบประชาธิปไตยแอดมินประหลัดกรมมนุษย์ระบอบรัฐสภามันต้องเป็นส.ส.สินายกรีไม่เป็นส.ส.ได้ไงโฆษณาตีของร้องปราบกันมาตลอดแต่ท่านถอยเนี่ยไอ้นี่มันไม่ใช่ถอยโดยมีแผนมันถอยโดยไม่มีใจนะครับมันดูถูกพี่น้องประชาชนสิ่งที่ท่านมาพูดทั้งหลายเนี่ยมันกลายเป็นวาทกรรมเท่านั้นไม่ได้เป็นเรื่องเอาจริงในทางปฏิบัติผมว่าแบบนี้ไม่ได้หรอกท่านก็ต้องแสดงจิตวิญญาณของความเป็นนักการเมืองที่ดีที่จะให้พี่น้องประชาชนเห็นสิครับว่าท่านเดินหน้าเอาจริงท่านจะร่วมกับพี่น้องประชาชนและท่านจะร่วมกับบรรดาผู้ที่อยู่ในสภาเพราะว่าระบบรัฐสภาความสำคัญอยู่ที่สภานะครับสภาต้องเป็นคนคุมไม่ใช่ว่าให้ฝ่ายบริหารเป็นคนคุมฝ่ายบริหารต้องเคารพสภาท่านไปดูญี่ปุ่นอย่างนี้ท่านไปดูอังกฤษแบบนี้ฝ่ายบริหารต้องเคารพสภาครับค่ะแสดงว่าในมุมของอาจารย์เจตมองว่าคือฝั่งนิติบัญญัติกับฝั่งบริหารน่าจะต้องมีความแบบเชื่อมโยงกันแล้วก็พ่วงกันไปด้วยถูกไหมคะแต่ถ้าไปดูเหตุผลของคุณเศรษฐาที่มีการโพสต์ในโซเชียลเอาไว้นะคะคุณเศรษฐามองว่าที่ไม่ได้ลงปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเพราะว่าแยกกันบริหารก็ส่วนหนึ่งนิติบัญญัติก็ส่วนหนึ่งแล้วก็พูดถึงความยึดโยงกับประชาชนด้วยบอกว่าเรื่องของแคนดิเดตนายกก็มีความยึดโยงกับประชาชนเพราะว่าก็ผ่านการพิจารณากับคณะกรรมการสรรหาของพรรคซึ่งก็เป็นส.ส.ด้วยอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะคืออย่างที่ผมเรียนนี่ครับก็พูดได้กล้องแกล้งไปท่านปฏิเสธรัฐธรรมนูญจริงๆตอนแรกสุดเนี่ยพรรคเพื่อไทยท่านปฏิเสธการมีบัญชีแบบนี้ด้วยซ้ำไปว่าไม่ได้ต้องเป็นส.ส.และก็ยังมีคนระดับหัวหน้าพรรคที่ยังพูดอยู่เสมอนะครับว่าต้องเป็นส.ส.แต่ว่าคนที่จะถูกเสนอชื่อกลับบอกว่ามันมีกลไกพิเศษซึ่งอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามันมีข้อยกเว้นได้แต่ข้อยกเว้นมันควรจะเป็นอย่างที่ผมนำเรียนว่าเอาล่ะเมื่อลงมติกันไม่ได้ในบรรดาส.ส.แบบที่เสียงข้างมากเกินกึ่งธรรมดาแล้วไม่สามารถเอาบรรดาส.ส.ด้วยกันมาเป็นได้ท่านบรรดาส.ส.ร่วมกันไปเสนอชื่อใครก็ได้แต่ต้องเป็นเสียงข้างมากแบบพิเศษเช่น2ใน3 3ใน4อะไรก็ว่าไปแบบเนี้ยผมถือว่ามันผ่อนปลนได้สำหรับประเทศอย่างประเทศไทยที่มันมีปัญหาในเรื่องของการแย่งกันเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะไม่เป็นไรแต่ในภาวะการตอนนี้ที่มันยังไม่มีปัญหาแล้วท่านนำเสนอเชิงหลักการด้วยเนี่ยหลักการนั้นท่านต้องแสดงให้ชัดสิครับผมนึกท่อนเพลงของศิลปินดังขึ้นมาได้ท่อนหนึ่งนะครับถ้าจะมาไม่มาทั้งใจกลับไปซะดีกว่าโอ้โหเอาเลยถ้าโอ้โหมาเป็นเพลงเลยนะคะอาจารย์คะถ้าจะมาต้องมาทางใจน่าสนใจทีเดียวนะคะแล้วอย่างท่านร้องว่าอย่างเงี้ยกลับไปซะดีกว่าถ้าจะปันใจเนี่ยนะถ้าจะไม่เป็นส.ส.เนี่ยนะครับถ้าจะเลือกเอาทางออกว่าฉันอยู่ในรายชื่อที่พรรคเขาก็ว่ากันว่าฉันควรจะเป็นเนี่ยทุกวันนี้ตอนนี้ใครมาจากส.ส.ได้ไงครับเรายังไม่มีส.ส.ท่านบอกท่านถูกเสนอโดยส.ส.ได้ไงครับมันยังไม่มีส.ส.เลยตอนเนี้ยท่านต้องรอจนกระทั่งมีส.ส.ก่อนแต่อย่าลืมนะครับว่าหลักการที่ท่านพูดกันมาตลอดเนี่ยท่านพูดว่าต้องเป็นผู้แทนของปวงชนต้องเป็นผู้แทนของราษฎรเอาแล้วหลักการนั้นทิ้งไปไหนจริงๆไม่ใช่แค่พรรคเพื่อไทยเราไปว่าแต่พรรคเพื่อไทยมันก็จะไม่เป็นธรรมกับเขาพรรครวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์ก็เช่นเดียวกันอ่ะก็คือสองพรรคตอนนี้เรื่องแต่ท่อนเพลงเนี้ยถ้าจะมาไม่มาทั้งใจกลับไปซะดีกว่า